ดูคอตอนนี้พบกับตำรวจยันจับต่อเนื่องบริษัทละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์7สมาคมรวมตัวกันแฉซิป้าไร้ผลงานบารักโอบามาออกมายอมรับว่าเขาไม่เคยใช้ Twitter เลยบิลเกตชมสตีฟจ็อบเจ๋งที่สุดในโลกยูฮีไปดูกันเลยสวัสดีครับนี่รับสื่อการดูคอจ้ะผักดันวงการในที่ในบ้านเราครับตอนที่120เท่าไหร่แล้ว7 127ครับก็เหมือนเดิมครับว่าผมครับกล้าครับออยครับกับเรื่องราวที่ที่มีความสามารถที่สุดในรอบสัปดาห์แน่นอนโมเด็กออกไปแล้วชัยโยมันแกล้งผมตอนที่แล้วชัยโยเป็ดหนงเป็ดน้อยอะไรเนี่ยก็ช่วงนี้เป็นช่วงเอาคืนเก้าอี้ดนตรีช่วงนี้เป็นช่วงเอาคืนเก้าอี้ว่าตัวเดียวใครตาดีได้ตาร้ายเสียนะคือเขาผลตำรวจเรตติ้งแล้วไงคือยังอยู่ไงเป็นประจำยึดที่เหลือก็สลับมันไม่ใช่แล้วมันเรียกว่าคุณว่างไอ้พวกไม่มีงานทำแต่เนี่ยข่าวๆกันเลยครับวันนี้ข่าวประชาสัมพันธ์เยอะมากก็อะไรก็ไม่รู้ตัวไม่ได้ไปแต่เขาก็ยังส่งรูปมาให้ใจไปใจไปคืองานเรามันอะไรก็ไม่รู้ครับเยอะช่วงปลายปีรู้สึกว่าขยันกันจังเลยก็คือมันต้องอีเวนต์มันต้องมาช่วงนี้เพราะว่าธันวาเขาจะติดงานเฉลิมวันเฉลิมวันโควิดซีนวันอะไรนะวันรัฐธรรมนูญใช่ไหมวันรัฐธรรมนูญที่มีกันมากี่ปีก็ไม่รู้ไม่เคยแท้จริงแล้วก็วันคริสต์มาสวันสิ้นปีอะไรเงี้ยที่เขาจะหยุดยาวกันใช่ไหมเยอะก็เลยรีบช่วงนี้เขาก็เลยมาช่วงนี้กันก็บริษัทอินเทลครับใช่นี่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาจดชื่อในประเทศไทยว่าบริษัท Intel Microelectronic ประเทศไทยจำกัดจ้ะอ๋อเป็นอย่างนี้เองเขาไม่ใช่ Intel Computer เขาเป็น Microelectronic ใช่แล้วเขาก็จัดกิจกรรมจ้ะเขาเรียกกิจกรรมชื่อค้นหาอัจฉริยะ IT Find the Genius นะครับระดับประเทศเลยก็คือเอาเด็กประถมปลายมอต้นเนี่ยที่มี IQ เกิน255ไม่ขนาดนั้นเป็นความรู้ไม่ได้กันสิก็มาแข่งกันวัฒนศาสตร์3ด้านนะครับก็จะมีความรู้ทั่วไปกับ IT ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์แล้วก็การบูรณาการ IT กับต่างระดับวิชาในห้องเรียนและนอกห้องเรียนไอการบูรณาการหมายถึงอะไรครับฟิวชั่นอะไรนะอินทิเกรตอินทิเกรตช่างเอาว่าเขาแข่งไปแล้วจบแล้วเรียบร้อยแล้ววันที่17เขาก็ประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลให้น้องสามคนได้รางวัลละ50,000บาทเนี่ยเยอะจังนะมีน้องจากต่างจังหวัดเยอะแยะเลยที่เข้ามาเดี๋ยวอ่านชื่อหน่อยแล้วกันน้องนัทนะครับจากน้องนัทวีระไวทยะคุณไหมคุณวีระไวทยะคุณนะจาก Prince Royal วิทยาลัยเชียงใหม่Prince Royal เด็กชายวัตถุพลนะแหวกวารีเบนจามาราชูทิศราชบุรีนะแล้วก็มีมีน้องอื่นๆอีกเยอะแยะอีกเพียบเลยเดี๋ยวไปดูในเว็บเอาแล้วครับใช่แล้วก็ส่วนตัวผมว่าเป็นงานที่อยากให้มีเยอะๆเพราะว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นอะไรอย่างนี้คือเป็นผมว่าส่วนตัวผมว่ามันดีกว่าแบบดัชชี่เสิร์ตอ่ะมันเหมือนคนละสตาร์เสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวน้องๆพวกนี้เขาโตขึ้นมาเป็นดัชชี่ไม่ใช่คือมีพื้นที่สำหรับคนเก่งได้ออกสื่อใช่ไหมเข้าใจสื่อไม่ได้มีไว้ให้คนหล่อคนสวยเท่านั้นคนเก่งก็ควรจะต้องได้ออกครับประมาณนี้แต่ติดตรงแปลกๆว่ามีอะไรมีประกอบคอมด้วยมันทีเนี้ยตรงไหนอ่ะเอ้ยมันเป็นทักษะนะคุณเหรอเอออ๋อแบบอย่าลืมเอาซิลิโคนแปะที่ระหว่างไม่ขนาดนั้น CPU กับฮีทซิงค์ด้วยไม่งั้น CPU จะไหม้อ่าใช่เป็นไปได้ใช่ปะก็ไม่แน่นะไม่แน่นะวิชาชีพเหมือนประกวดไอ้ประกอบวิชาชีพอะไรเงี้ยก็ก็ได้ก็ถือว่าดีถ้าเทียบกับเด็กมัธยมอ่ะก็โอเคครับเพราะว่าตอนผมมัธยมผมก็ยังประกอบไม่ค่อยเป็นเหมือนกันตอนผมมันยังไม่มีคอมประกอบมีผมประกอบที่ห้องคอมที่โรงเรียนเป็นเบสนะชอบประกอบคอมซ่อมคอมหรือเงี้ยแกะเสียบสายแพร่ติดตอนนั้นไม่มีแข่งเนี้ยมีแข่งนี้ก็แยกจัมเปอร์เดี๋ยวนี้ไม่มีจัมเปอร์แล้วว่าซีเรียล ATA เสียบบุ๊บเซ็งใช่ไหมน้องต้องสมัยตะก่อนที่มีแบบสายแพร่เยอะสุดยอด
เออแล้วแบบได้ A ได้ B พอเร็วเรื่องข่าวประชาพันธ์อีก2งานโอเคอ่ะงานติ้งแคมป์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์จ้ะนู่นจ้ะอันนี้งานเราไปอ่ะคุณไปอ่ะผมไม่ก็ขี้เกียจพวกมากไปดูคลิปไปเลยก็หลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยเรามีเสียงตอบรับค่อนข้างดีมีคนอยากให้จัดเยอะมากเพราะว่างานนี้เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนใครอยากจะพูดอะไรก็พูดนะครับคนก็ชอบที่จะมาออกความคิดเห็นมาแสดงประสบการณ์อะไรนี้นะครับแล้วก็จริงๆเราจะจัดครั้งที่2เร็วกว่านี้เพียงแต่ว่าก็มีโลกเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับก็มาได้ลงตัววันที่14พฤศจิกายนนี้ครั้งที่2เนี่ยคนจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะครั้งนี้คนเยอะมากแล้วทางดอทไลน์เราก็มีความยินดีนะคะที่มีได้เป็นสปอนเซอร์ในครั้งนี้รวมถึงมีสปอนเซอร์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะงานนี้คือทางสมาคมเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นเหมือนเสาหลักทางด้านอินเทอร์เน็ตนะคือเราจะคอยสนับสนุนเกี่ยวกับคนที่ทำงานในวงการเว็บมาสเตอร์หรือคนที่อยากจะเป็นเว็บมาสเตอร์หรือผู้ที่อยากทำเว็บครับคราวนี้อย่างในงานนี้ครับเราก็เปิดโอกาสให้คนที่สนใจนะครับสามารถนำเว็บของตัวเองมานำเสนอให้ผู้คนทั่วไปได้รู้จักเหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์เนี่ยครับซึ่งนอกจากผู้มาฟังเนี่ยจะได้สาระแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะได้เป็นแรงบันดาลใจด้วยวันนี้ได้มาฟังนั้นได้ความรู้จากหลายๆเว็บเยอะแยะเลยนะคะคนที่มาฟังเนี่ยสามารถนำความรู้จากคนที่มาพรีเซนต์ในวันนี้ไปพัฒนาเว็บของตัวเองได้นะคะแล้วก็มีไอเดียเจ๋งๆจากYBuildScene หลายคนนะคะที่มาพรีเซนต์ในงานเนี่ยค่ะก็คิดว่าเป็นผลผลิตทั้งจากสมาคมเว็บแล้วก็จากงานติ้งแคมป์เนี่ยค่ะอย่างปกติเนี่ยสมาคมจะมีจัดค่ายยังเว็บมาสเตอร์แคมป์ครับก็คือนักเรียนนักศึกษาที่สนใจอยากจะเป็นเว็บมาสเตอร์มาอบรมกันคราวนี้อย่างค่ายเนี่ยเราก็มีน้องๆเนี่ยที่เคยผ่านค่ายนั้นมาแล้วเขาสร้างเป็นเว็บเป็นผลงานจริงๆเนี่ยครับแล้วนำมาโปรโมทในติ้งแคมป์เนี่ยให้ได้ดูกันก็หลายทีมเหมือนกันครับสมาคมก็เลยได้ทำงานต่อเนื่องยาวสร้างคนกันไปเลยยาวทีเดียวก็ยินดีที่ได้ร่วมมือกับสมาคมครับขอบคุณมากเลยครับก็มีสปอนเซอร์เพิ่มขึ้นคนเยอะไหมคนเยอะขึ้นไหมคนเยอะไหมคือเนื่องจากสมาคมเข้ามาไงสมาคมเข้ามาช่วยจัดก็เลยมีเรียกว่าผลผลิตจากสมาคมก็คือเด็กยังเว็บมาสเตอร์ครับแคมป์ครับมาแจมมาได้โชว์ผลงานมาอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นซึ่งก็ทำให้เกิดความเฮฮาแล้วก็เป็นกันเองได้ข่าวสนุกมากผมสังเกตว่ามันมีกลุ่มคนเดี๋ยวค่อยสรุป2งานพร้อมกันดีกว่าโอเคงานต่อไปวันแคมวันอาทิตย์วันแคมจัดโดยตะปุกเหมือนเดิมไปดูคลิปวันแคมBangkok 2009ถือเป็นครั้งที่2ที่เราจัดที่กรุงเทพเด่นๆของวันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วที่เรามีความหลากหลายของคนที่ทำบล็อกซึ่งมาให้แรงบันดาลใจเซเลบริตี้ด้านอินดี้เนี่ยมาขึ้นเวทีมาแชร์ให้เห็นว่าเขาประสบความสำเร็จได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องโด่งดังแบบป๊อปปูล่าก็ได้เนี่ยยิ่งเอาบล็อกเอาเวิร์ดเพรสมาใช้เนี่ยยิ่งช่วยเป็นช่องทางเป็นสื่อติดต่อกับแฟนซึ่งก็มีน้อยอยู่แล้วเมื่อเทียบกับวงป๊อปใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมปลาทองนะครับใช้ชื่อล็อกอินว่าปลาแจ๊สนะครับตามได้ที่ Twitter @plajazz นะครับคนที่ชอบเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตคนที่ชอบเกี่ยวกับการใช้เว็บการเล่นเน็ตหรือการเล่นเว็บเนี่ยนะครับหรือการเขียนเว็บก็ตามเนี่ยก็จะมาที่นี่ WordPress เนี่ยคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราใส่ข้อมูลเข้าไปปุ๊บมันจัดการให้เราไม่ว่าคุณจะเปิดด้วยเบราว์เซอร์ไหน Safari Mozilla IE หรือเปิดจาก iPhone เปิดจาก BB มันก็จะอ่านง่ายครับมันก็จะเนี่ยฮะมันก็จะจัดรูปแบบจากหน้ากระดาษให้ได้เลยแล้วก็เราสามารถ moderate ผ่านทางโมบายได้เกือบทุกชนิดเลยคือผมว่าเข้าไปลบสแปมเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วจริงๆตัวการสแปมของ WordPress ก็ดีมากด้วยนะครับสวัสดีครับผมบูบูครับบูบูจากจุมล่าคอนเนอร์ครับอย่างผมเองก็ใช้จุมล่าอยู่เป็นหลักแล้วเคยใช้ WordPress ถ้าถามว่าง่ายไหมในตัว WordPress คือถ้าเขียนอย่างเดียวเนี่ยง่ายอย่างผมเป็นคนชอบค้นหาข้อมูลใช่มั้ยอย่าง WordPress โอเคมันค้นหาง่ายนะครับแล้วเจอง่ายเวลาทำบล็อกนะครับเวลาผมค้นหาข้อมูลเนี่ยจะเจอเว็บขยะก่อนเพื่อนคือเขาใช้จุดแข็งนะครับไปทำเป็นสิ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรไม่สร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ตอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องช่วยกันรณรงค์นะครับคือจะทำเว็บก็อยากให้มันเป็นเว็บที่ดีนะครับก็ชุมชนผู้ใช้ WordPress ในประเทศไทยมารวมตัวกันที่งานนี้ถูกเอ้ายังเร็วจังไม่มุมมองผมมองว่าจาก2งานนี้มันทำให้เราเห็นคนที่ทำงานหรือว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรแคมป์เขาเรียกงานสัมมนาเชิง IT อย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเป็นคนหน้าใหม่
ครับที่ไม่ใช่แบบหน้าเดิมๆ คือปกติเวลาเราไปงานไอทีเนี่ยครับเราก็จะเจอแต่พวกหน้าเดิมอ่ะคือไม่ใช่ว่าเราเบื่อนะแต่เราแบบอยากเห็นโครงการที่มันขยายเติบโตไปตามยุคสมัยครับอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาบ้างอย่างช่วงนั้นผมก็เห็นโอเคน้องกลุ่ม YWC เข้ามาเยอะก็ดีอย่างในงานบวชแคมป์ผมก็เจอเพื่อนใหม่ๆเต็มเลยนะก็นั่งคุยมีโอกาสคุยเออแต่ที่สนุกสุดคือปาร์ตี้ตอนเย็นปาร์ตี้ตอนเย็นที่ทางกระปุกจัดเลี้ยงทีมงานวิทยากรทีมงานแล้วก็แขกเราก็ไม่ค่อยได้จะพูดอะไรหรอกก็มีขึ้นไปตอนท้ายเป็นแบบของแถมคุณขึ้นไปผมก็ได้อานิสงส์ไปด้วยเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยรับไปใช่สนุกดีก็ขอบคุณนะครับที่จัดงานทั้งสองงานเลยที่จัดงานดีอย่างนี้ให้กับขอบคุณกระปุกจัดเวิร์ดแคมป์และสปอนเซอร์ทั้งหลายของเวิร์ดแคมป์ของติ๊งแคมป์ก็เป็น THNIC แล้วก็ ดอทไลน์เป็นสปอนเซอร์แล้วก็สมาคมเว็บที่ช่วยจัดคิดว่างานดีแบบนี้คงจัดขึ้นเรื่อยๆบ่อยๆใช่แล้วถ้ามีงานอย่างนี้ก็บอกเดี๋ยวเราไปจัดการเอาสกู๊ปมานะเผยแพร่กันเหมือนเดิมเข้าข่าวเลยดีกว่าครับจ้ะข่าวแรกบกปอสอะไรวะอ่านชื่อเต็มเขาบอกว่าอย่าพวกเกี่ยวกับเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนรองผู้บังคับการกระทำความผิดเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตัวย่ออ่านไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ผมยังสงสัยว่าทำไมตัวย่อมีปอปาในเมื่อในนั้นมันไม่มีปอปาปอปาไม่รู้ปอปานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปก็พลตำรวจไอ้อ๋อผมเรียนจนให้ทันละพันตำรวจเอกสรายุทธนะครับก็รองผู้บังคับการเนี่ยแหละบกปสเนี่ยครับก็กล่าวว่าก็เอาช่วงนี้เข้าไปจับตรวจค้นบริษัทหลายที่จับซอฟต์การละเมิดซอฟต์แวร์จ้ะไม่ถูกลิขสิทธิ์ก็มีบริษัทในตลาดซับด้วยแล้วก็มีบริษัทจริงเหรอแอนิเมชันยักษ์ใหญ่ชื่อดังแห่งหนึ่งก็โดนกันไปนะครับก็ยังดีที่ไม่ใช่เราลิขสิทธิ์แล้วเราแน่นอนก็โดนไปร่วมๆ4ล้านบาทครับหลับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยก็พยายามจะสืบสวนเข้าไปเป็นพันแห่งเลยเขาบอกตอนนี้คือ4ล้านเนี่ยผมว่าเขาบอกมูลค่าความเสียหาย4ล้าน4ล้านเนี่ยจริงๆผมว่าจริงมันน้อยนะเพราะว่าผมจากที่ผมเคยได้ยินมันมีบริษัทบางบริษัทเป็นบริษัทแบบพวก import export เอ้ยไม่ใช่บริษัทแบบซื้อของผลิตของผลิตโรงงานแล้วก็ขายของอะไรเงี้ยโดนไป100ล้านจริงดิเขาใช้ซอฟต์แวร์อะไรฝ่ะเขาแบบเป็น e ไอ้นี่หมดเลยนะเป็น e document paper หมดเลยอ่ะแล้วเริ่มมาตั้งแต่ Windows เถื่อนเลยครับออฟฟิศเถื่อนครบชุดมี Photoshop เครือ Adobe ไม่ยั้งมีสายพวกออกแบบโรงงานใช้ AutoCAD เนี่ย Autodesk ที่ผมแจ้งนี่ของ Autodesk อะไรประมาณเนี้ยคือแบบโดนครบชุดเลยทุกอย่างเถื่อนเรียบก็เดี๋ยวผมอ่านเฉพาะหน้าสุดท้ายนิดนึงในข่าวนะครับจ้ะข่าวของไทยรัฐนะครับจ้ะคือท่านเรียกท่านสรายุทธไม่ใช่ท่านสรายุทธเนี่ยท่านบอกว่าตอนเนี้ยกำลังเร่งตรวจค้นและจับกลุ่มระลอกใหม่ก็คืออยากจะช่วยให้ลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภายในประเทศเนี่ยลงจาก 76% ให้ลดลงให้ได้นะครับก็ถ้าใครมีเบาะแสรายงานผ่านสายด่วนได้นะจ้ะ027141010หรือเว็บไซต์ชื่อ stop.in.th นะฮะมีเงินรางวัลให้สูงสุดถึง 250,000 บาททีเดียวก็เรื่องนี้เนี่ยเข้าใจว่าซอฟต์แวร์มันแพงแต่ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เราก็ควรจะจ่ายเงินถ้าเราไม่อยากจะจ่ายเงินกรุณาไปใช้ฟรีแวร์หรือโอเพนซอร์สซึ่งมีเกื่อนมีให้ใช้มีเกื่อนโลกแล้วก็ทดแทนกันได้ในงานปกติงานธรรมดาเนี่ยใช้ได้ครบทุกอย่างอย่างเช่น Photoshop ทุกคนผมคุณเชื่อป่ะคนใช้ Photoshop ใช้มาเพื่อรีไซส์ย่อรูปเปลี่ยนสีครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยแล้วก็ไอเนี้ยปรับสว่างมืดครับไบเน็ตคอนทราสต์มีแค่นั้นเองซึ่งทำไมคุณต้องซื้อซอฟต์แวร์ราคา 20,000 มาเพื่อทำแค่นั้นโฟโต้สเคปก็ทำได้ฟรีด้วยพิคาซ่าก็ทำได้ฟรีอ่ะเพราะอะไรก็มีรู้ก็ด้วยครับอะไร GIMP เงี้ยถ้าอยากรีทัชแบบเนียนๆก็ใช้ GIMP ไปเพ้นอยู่ดิเพ้นยังเก่งก็แม่สืบเรื่องก็คือยังมีนะครับจ้ะคือช่วงนี้ก็เลยมีการระบาดของตำรวจปลอมอารมณ์แบบว่าโทรไปแจ้งคุณข่มขู่ว่าเนี่ยเรากำลังจะเข้าไปตรวจค้นนะครับถ้า
ถ้าไม่จ่ายตังมานะถ้าจ่ายตังมาหรืออะไรเงี้ยนะครับท่านรองมีเหมือนกันท่านตำรวจปลอมท่านเอกก็บอกว่าเนี่ยจริงๆอย่าไปหลงเชื่อนะจ๊ะเพราะว่าเวลาจะจับกลุ่มเนี่ยเขาไปบอกลุงนะถ้าอยู่ดีก็มาเลยนะครับแล้วก็จะมีเวลาจะตรวจเนี่ยก็จะมีหมายค้นไม่ทำแบบลับๆนะครับแล้วมีการแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงตรวจสอบได้ถ้าเกิดมีใครแอบอ้างเงี้ยให้แจ้งตำรวจจับเลยคือวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือเหมือนเดิมใช่ไปเลิกใช้ซอฟต์แวร์ลิขิตลิขสิทธิ์ซะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแค่คราวนี้ตำรวจปลอมตำรวจจริงตำรวจอะไรก็บอกว่าเราไม่ต้องกลัวอย่าค้นมาเราใช้ของลิขสิทธิ์แล้วอะไรประมาณนั้นจริงๆมันมีคำแนะนำอีกง่ายๆนะครับคอมพิวเตอร์เวลาซื้อเนี่ยคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่คือมันติดวินโดว์มาแล้วครับก็กรุณาจ่ายไอ้คือถ้าใครใช้วินโดว์ก็ซื้อเครื่องที่มันติดวินโดว์มาด้วยเลยมันจะมีเครื่องพร้อมไลเซนส์ OEM เลยกับเครื่องที่แบบไม่ DOS มา DOS มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งเนี่ยมันถูกกว่านิดนึงบางครั้งก็ขี้เหนียวไงเข้าใจแต่อีกนิดนึงเงี้ยแล้วถึงเวลาพอซื้อ Windows จริงมันแพงกว่านั้นเยอะงั้นแนะนำว่าถ้าจะติด Windows ก็ติดมันมาซะซื้อเถอะจ้ะยิ่งตอนนี้ Windows 7ยิ่งดีจริงแอบขายโอ้มาให้เขาเงินก็ไม่ได้อ่ะข่าวต่อไปนะครับอ้าว ATCI ควง6สมาคมแฉซิปป้าไร้ผลงานมันเป็นมหากาพย์เดี๋ยวผมเล่าย้อนกลับไปดีกว่าว่าทำไมถึงออกมาแฉว่าซิปป้าไร้ผลงานจริงๆเรื่องราวมันเป็นเช่นนี้นะครับจัดมาเผื่อใครที่ไม่ตามนะครับอย่างเช่นผมชาบหลุดอ่ะครับเรื่องของเรื่องคือมีเอกชนเนี่ยไม่รู้หลายรายหรือรายเดียวเนี่ยหรือใครก็ไม่รู้เนี่ยร้องเรียนการทำงานของผอ.รุ่งเรืองที่เป็นผอ.ซิปป้าคนปัจจุบันนะครับครับผ่านไปทางสภากรรมการสภาผู้แทนราษฎรจ้ะสภาก็เลยทำหนังสือส่งเรื่องมาที่ประธานบอร์ดซิปป้าบอกว่าเอ้ยมันมีคนร้องเรียนมา3ข้อนะฮะจ้ะข้อเดี๋ยวผมอ่าน3ข้อให้ฟังนะครับก็จะมี1เรื่องการใช้ผลประเมินที่ยังไม่มีความคืบหน้าทำไมยังไม่มีผลประเมินอีก2เรื่องการใช้งบประมาณปี52และปี53จะเอายังไงจ้ะไม่มีออกมาเลยแล้วก็อะไรนะ3พฤติกรรมการประพฤติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยโอ้เอาเรื่องนะเนี่ยเพราะว่าผมว่าไอ้ข้อ3นี่อาจจะเป็นข้อหนักหรือเปล่าเป็นผอ.อยู่แล้วมีคนถามว่าแค่นั่นแหละเขาเลยบอกว่าไอ้ข้อนึงอ่ะไอ้ที่บอกว่าปี52 53ทำอะไรเนี่ยจ้ะบอร์ดบอกว่าซิปป้ากำลังทำอยู่ใจเย็นดิแต่ไอ้2ข้อเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันร้ายแรงเขาก็เลยทำตามระเบียบก็คือสั่งพักงานผอ.รุ่งเรืองก่อนเดือนคือไม่ต้องมาทำงานแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนตามระเบียบของราชการเขาจะมีกรรมการใช่ไหมจ้ะปุ๊บคราวนี้เนี่ยดร.รุ่งเรืองแกก็ไม่ยอมแกก็โกรธจ้ะแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องศาลเรื่องซิปป้าเพราะว่าก่อนหน้านี้แกเคยฟ้องศาลแล้วที่มันยังไม่มีการประเมินผลงานแกทำงานมาตั้งแต่ปี51มั้งจ้ะยังไม่เคยถูกประเมินผลงานเลยทั้งที่มีกฎไว้เพราะว่าผ่านไป6เดือนแล้วเขาจะประเมินแล้วแกก็ไปฟ้องศาลไว้เรื่องอะไรสักอย่างผมไม่ทราบก็เลยทำให้ยังไม่มีการประเมินจนนี้2ปีแล้วก็เคยยังไม่ได้มีการประเมินงานเลยอันนี้ว่าตามข่าวนะครับแกก็เลยไปรวบรวมสมาคมต่างๆมา11สมาคมมาแถลงการอันเช่นก็มีอันนี้มี6สมาคมแฉแกเลยเป็น11ก่อนแต่ว่าเขาบอกว่ามาไม่ครบนะมีขาดบ้างนะก็บอกว่าอาจจะมีสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยหรือไอ้ ATSI สมาคมอุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยสมาคมเอาท์ซอร์ซิ่งไทยอะไรเงี้ยที่มาในวันแถลงวันแถลงบอกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยที่แกทำมา2ปีเนี่ยแกทำให้วงการซอฟต์แวร์บ้านเราดีขึ้นยังไงบ้างอะไรเงี้ยยอดส่งออกเพิ่มยอดเพิ่มอะไรเงี้ยโอเคปั๊บแต่เผอิญว่าเขาบอกว่าในงานเนี่ยมันมีการพาดพิงไปถึงคนที่แถลงข่าวบางรายผมไม่รู้นะแกแถลงคนเดียวหรือเปล่าไปพาดพิงถึงสมาคมอื่นว่าเพราะพวกเนี้ยมีนอมินีเป็นชาวต่างชาติเยอะถือหุ้นตั้งเป็นสมาชิกตั้ง80กว่าเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยก็เลยไปร้องเรียนโทษฐานที่ว่าผอ.ไม่ยอมให้เงินสนับสนุนสมาคมเหล่านั้นก็เลยไปร้องเรียนว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อองค์การใหญ่พอไปแฉอย่างนี้ปั๊บสมาคมอีก4สมาคมก็จะมี ATCI
T-SEP 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 นี่คือสมาคมส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งอีกข่าวนึงบอกว่าไปร่วมแถลงกับดร.นะนะแต่ไม่มาอะไรเงี้ยแล้วก็สมาคมสมองกลสั่งตัวก็ Embed การเกณฑ์ไทยก็เลยไปลองเรียนติต้าได้ไงฟลัสสุดท้ายก็เลยมาวันนี้เอาเพิ่มอีกรวมเป็น7สมาคมนะฮะก็เลยออกมาแถลงบอกว่าไม่ได้มีใครเป็นนอมินีนะเราสนับสนุนติต้าเป็นอย่างดีแต่ว่าอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็บ่นว่า2ปีที่ป้าไม่เคยมีผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยขนาดแต่ใช้งบประมาณ PR เปลืองไม่เห็นว่าจะทำให้ซอฟต์แวร์ไทยดีขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทุกคนก็เลยอยากถามว่าถ้าตัวเองบอกว่าอยากจะให้วงการซอฟต์แวร์โตเนี่ยมีนโยบายยังไงก็บอกมาสิอะไรเงี้ยจากข่าวนะครับอยากแบงค์ของบิสเนสคือคุณมองว่าไงเรื่องนี้ผมเหนื่อยคือผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยผลงานของซิป้าเองจะเรียกว่าเยอะไหมก็ต้องบอกตามตรงนะเพราะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนักแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ยังมีอยู่ต่อไปผมว่าบางเรื่องเช่นเรื่อง Thailand Animation ซึ่งเป็นผลงานหลักๆของซิป้าก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเรื่องการทำสนับสนุนเรื่องวงการ Open Source อย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็คือมีแผ่นสุริยันจันทรานะก็ยังทำอยู่ซึ่งลึกๆผมก็มันบอกอันนี้ผมไม่แน่จำไม่ได้ว่าเริ่มโดยใครไงมันอาจจะเป็นอ๋อโอเคเอามันต่อเนื่องมาก็ต่อเนื่องมาามีเน็กทงเน็กเทคมีอะไรอย่างงี้เข้ามาด้วยอะไรเงี้ย ก็ทำอยู่เรื่องการแล้วล่าสุดรู้สึกว่ามีการเรื่องการให้งบใช่ปะให้งบสำหรับบริษัทที่ต้องการบริษัทขนาดย่อมครับเล็ก SME สำหรับก็มีทุนให้ใช่ไหมมีทุนให้มีทุนมีร่วมทุนให้มีร่วมทุนมีสนับสนุนโครงการมีอะไรเงี้ยไม่เกินกี่แสนก็พอมีบ้างเนี่ยมันคือเขาเลยเป็นห่วงกันมีบางข่าวว่าบอกว่าเขากังวลว่าการที่เกิดเกาเหลากันในสมาคมทั้งหมดกับตัวองค์กรซิป้าเนี่ยและกับผอ.คนปัจจุบันเนี่ยแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้แทนที่วงการบ้านเราจะพัฒนาไปได้ดีเงี้ยกับการว่าต้องมาแบบกินไม่กินเส้นกันทะเลาะกันขัดแข้งขัดขาคือทำไมเราไม่มองว่าเราต้องร่วมมือกันเพื่อสู้กับต่างชาติเพราะต่างชาติคือตอนนี้ถ้าเรียกว่าเงินทุนที่จะเอามาตั้งบริษัทไอทีในต่างประเทศเนี่ยมันไหลไปอินเดียมันไหลไปเวียดนามไหลไปฟิลิปปินส์หมดแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งในขณะที่ช่วงแรกเนี่ยมีบริษัทต่างชาติมองประเทศไทยดีมากในเรื่องการตั้งซอฟต์แวร์เฮ้าด้วยการเป็นศูนย์กลางด้วยการมีอะไรก็ว่ากันไปนะใช่ก็ผมไม่รู้ว่ามันแต่คิดว่าเรื่องการร้องเรียนกับเรื่องการสอบสวนอะไรก็คงต้องทำไปตามระเบียบที่เขามีแหละใช่ฮะส่วนสุดท้ายแล้วผลคุณระเบียบก็คงเหนื่อยอ่ะเพราะต้องทำตามระเบียบอย่างแรกโรงเรียนผมกุยภูที่ระเบียบจริงๆนะจริงคุณระเบียบอย่างนี้ตอบภาษาไทยด้วยนะแกต้องเป็นผู้นำมากเลยนะเพราะว่าจะมีคนตามแกเยอะไม่รู้แหละผลออกมาเป็นไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าหวังว่าออกมาแล้วเนี่ยสมาคมทั้งหมดคงจะจับมือกันปรับความเข้าใจกันกับชาตินะฮะแล้วก็สามารถทำให้วงการซอฟต์แวร์ไทยเติบโตก้าวเดินต่อไปได้ประมาณนั้นก็ให้มองผลประโยชน์ของวงการไอทีในบ้านเราเป็นหลักเอานะครับครับข่าวต่อไปเลยแล้วกันข่าวต่อไปข่าวนี้ช็อกวงการทั้งโลกช็อกจริงๆผมยังช็อกซินิมูก็ข่าวจาก TechCrunch บารักโอบามาออกมายอมรับว่าผมไม่เคยใช้ Twitter อ้าวแล้วที่ผ่านมาที่Twitter ของบาร์ที่มีคน follow มากที่สุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ2ล้าน6แสนคนอ่ะเราเขาไม่ได้ทวีตเองหรอคือข่าว TechCrunch ก่อนที่ตอนที่บล็อกนานยอมมาแปลเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจากตอนที่โอบามาไปที่จีนไปจีนแล้วก็มันมีอีเวนต์ที่เขาจะไปพูดตอบคำถามเด็กๆกับเยาวชนจีนที่เขาเรียกทาวฮอเขาเรียกอะไรอ่ะสภาเมืองที่ว่าการเมืองอะไรประมาณนั้นอยู่ในเชียงไฮ้และคราวนี้เนี่ยเขาก็จะมีคำถามการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการจำกัดสิทธิ์การใช้ Twitter ในประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนมีนโยบายเรื่องการเฝ้าระวังแล้วก็การเซ็นเซอร์การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเปิดเผยคราวนี้ปารักก็เลยบอกว่าผมไม่เคยใช้ Twitter เลยแต่ผมก็สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและ
ไม่สนับสนุนเรื่องการปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตขอมีเป็นคำภาษาอังกฤษเลยไหมโคตรมีเอาไปอ่านเอาตามอินเสิร์ตเดี๋ยวจะหาว่าผมภาษาอังกฤษไม่ดีประมาณนั้น I have never used เลยว้าว never หมายถึงว่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเพราะว่าประเด็นคือ Twitter เป็นเครื่องมือในการหาเสียงหลักของโอบามาตั้งแต่ยังไม่เป็นประธานาธิบดีครับก็ทุกคนรู้ว่าบารักโอบามา change เปลี่ยนแล้วการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลักๆเลยในการที่ทำให้โอบามาได้เข้ามาเป็นประธานาธิบดีคือ Twitter เป็นหนึ่งในนั้นต่อคุณว่าไงก็ผมใจหนึ่งแปลกใจแม้ใจหนึ่งแปลกใจเพราะว่าประโยคเวลาที่เขาทวิตออกมาก็อารมณ์เหมือนว่าเป็นคนบางประโยคเช่นบอกว่านี่คือประวัติศาสตร์คือไอ้อย่างเช่นว่าวันบางวันเนี้ยที่สมมติว่าอย่างวันที่บารักโอบามาได้รางวัลโนเบลไพรส์บารักก็ทวิตคำว่า humble ครับออกมาคำเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวคนหรือเปล่าแต่ว่าอีกใจนึงผมก็รู้สึกเฉยๆนะเพราะผมเชื่อว่าคนระดับผู้นำอย่างนั้นแหละที่มือถือก็แทบจะถูกห้ามใช้อยู่แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีเวลาว่างมาเล่น Twitter คือผมเข้าใจว่าต้องเป็นทีมงานเข้าใจว่าคงมีทีมงานแหละคอยดูแลอยู่แต่ว่ารูปประโยคแค่นั้นแหละที่เขาใช้เหมือนตัวจริงคือไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดที่ทำให้เสียความรู้สึกของคนหรือเปล่าเพราะว่าทำให้คนเชื่อว่านี่คือตัวเขาแต่จริงๆไม่ใช่ตัวเขาพร้อมทั้ง verify account ไปด้วยก็แสดงว่าเนียนไงก็คือเขาก็ไม่ได้บอกว่านี่เป็นตัวเขาถ้าสมมติลองเทียบกับนายกเราอย่างนายกเราจะมีคำว่าทีมงานเรารู้ว่าเขามีทีมงานทวิตให้แต่เราก็เคยเห็นเขาทวิตเองทวิตเองตอนตอบคำถามคุณสุภาพหยุดหรือยังมีบางรูปผมก็เคยเห็นว่าท่านเปิดหน้าจอก็ไปดูในเว็บมีอยู่ที่เอ็มก็เข้าไปก็มีอย่างนี้คือเราก็ยังรับได้ว่าท่านมีทีมงานผสมกับตัวเองซึ่งทีมงานก็แยกว่านี่คือทีมงานนี่คือท่านแล้วก็ดูเอาเองว่าข้อความไหนใช้เป็นภาษาใช้ยูเซอร์เดียวกันภาษาคนละแบบอะไรประมาณนั้นหรืออย่างของคุณทักษิณที่อันนี้ผมไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ผมก็จะเดาไม่เคยเจอตัวเป็นๆเหมือนกันแต่ผมเคยเจอตัวเป็นๆนะสมัยตอนยังไม่ท่านก็ยังไม่ตายสมัยเล่นการเมืองผมเดาแล้วก็น่าจะทีมงานใกล้ๆตอนแรกน่าจะเป็นทีมงานแล้วพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็มีลั่นอยู่สักสามทีน่าจะกลับไปใช้เองเพราะดูจากสำนวนน่าจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะเป็นทีมงานที่เนียนมากหรือไม่ก็เปลี่ยนทีมงานที่ให้ดีขึ้นขอโทษด้วยผมไม่สามารถปิดเสียงได้ทำไมนะครับไอโฟนมันตกแล้วมันเป็นรูกากไม่กากก็ถ้าท่านทวิตเองก็ทวิตถามผมทีจะทำไงให้ผมเชื่อดีวะถ่ายรูปมาอะไรอย่างนั้นซึ่งผมเคยรีเควสให้ท่านถ่ายรูปมาให้ผมอยู่นะแต่ท่านบอกว่าจะส่งมาแต่ก็ไม่ส่งนะก็ไม่เป็นไรก็แสดงว่าช่วงนั้นเป็นทีมงานในช่วงนี้เป็นอีกคนละอะไรอย่างนั้นก็ตกใจอย่างแรงเสียความรู้สึกบางคนก็ถึงขั้นกรี๊ดแล้วที่ผ่านมาเคสตัดดี้ตรูละที่เขียนหมดไปหมดกันเลยหมดเลยเฮฮาหรือว่านี่เป็นการหลอกลวงจนได้เป็นประธานาธิบดีผมว่าไม่ได้หลอกหรอกคือคุณคิดเองเขาไม่เคยบอกไม่ตอนผมฟังสุนทรพจน์ของบารักเนี้ยผมก็เห็นว่าคำพูดของเขาคือมันเป็นไปอย่างนั้นจริงๆไงแล้วคือสิ่งที่เขาทำผมเชื่อว่าโอเคมันคือกลยุทธ์ในการช่วงชิงพื้นที่ในการช่วงชิงพื้นที่สื่อในการทำให้ได้ชัยชนะมาครับแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเฟก 100% ขนาดนี้ไงแค่นั้นเองคือมันไม่แกจะให้ลูกสาวแกเล่นเปล่าพลักอะลูกสาวแกไม่ได้เดินติดอย่างงั้นเหมือนคุณอภิสิทธิ์แกก็ใช้ของลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนบอกผมด้วยนะว่าจริงคุณอภิสิทธิ์อาจใช้ลูกสาวทวิตก็ยืนฟังยืนสั่งคือผมเชื่อว่าทวิตเตอร์เนี่ยหรือไอ้พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยครับอย่างแรกที่คุณจะต้องมีความสามารถขั้นพื้นฐานคือคุณต้องพิมพ์เป็นและเร็วโอ้ไม่จำเป็นแม่ผมเองแม่ผมพิมพ์คอมพิวเตอร์ไม่เป็นพิมพ์ดิจิตไม่เก่งแล้วจะทำไงอ่ะจะแชทยังไงจะทวิตยังไงอ่ะแล้วสมมติว่าสวัสดีลูกเนี่ยหายไปห้านาทีสมมติพี่คุณเป็นคนพิมพ์แม่คุณเป็นคนบอกให้พิมพ์ถ้าอย่างนั้นโอเคอันนี้คือถือว่าแม่คุณเล่นทวิตเตอร์เป็นปะเรียกว่าเล่นไม่เป็นแต่ตอบโต้ไ
คือตอบโต้ได้แต่ให้คนอื่นเล่นให้โอเคโอเคมันเหมือนคุณขับรถไม่เป็นแล้วคุณให้คนอื่นขับรถให้แล้วคุณนั่งอ่ะถือว่าคุณขับรถเป็นปะไม่แต่ว่าข้อความที่ตอบโต้โต้ตอบผ่าน Twitter อะไรอย่างงี้แบบแม่คุณรู้ก็ข้อความคุณก็เหมือนกับคุณไปไหนมาไหนด้วยรถยนต์ไงแต่คุณไม่ได้ขับเองแล้วเรียกว่าคุณขับรถเป็นมั้ยเรียกว่าไม่เป็นก็แค่คุณนั่งแล้วก็มีคนขับเป็นแต่ไม่ขับไงคือบางคนมันขับไม่เป็นจริงๆคุณเล่นไม่เป็นแต่คุณใช้มันเป็นเครื่องมือในการตอบโต้ได้แต่อย่างนี้อันนี้กลับกันสมมุติแม่คุณให้พี่คุณพิมพ์แต่แม่คุณตอบโต้โอ๊ตใช้โซเชียลมีเดียเก่งระเบิดเลยแต่พิมพ์ไม่เป็นอย่างนี้เราจะหมายไหมว่าแม่คุณไม่ได้พิมพ์เองถือว่าเล่นไม่เป็นคือแม่ผมใช้ผมจะเรียกว่าแม่ผมใช้โซเชียลมีเดียเป็นแต่แม่ผมใช้ทวิตเตอร์ไม่เป็นอ่ะพอรู้ว่าจะต้องตอบโต้ยังไงไม่แล้วเราคาดหวังอะไรเราคาดหวังว่าเขาต้องลงมามือมาพิมพ์หรือเราคาดหวังว่าเราต้องการเราแค่สื่อสารกับเขาแล้วอะไรที่สิ่งที่คุณเราจะเรียกว่าคุณใช้ทวิตเตอร์เป็นคือคุณต้องพิมพ์แล้วกดเซ็นได้ใช่ไหมใช้ทวิตเตอร์เป็นนะไม่ใช่ใช้สื่อทางสังคมที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียเป็นถ้าสมมติว่าเพราะไอ้นั่นคือคอนเซ็ปต์เอาอีกเคสหนึ่งเอ็กซ์ตรีมมากเลยพี่การแขนนี่พี่การแขนไม่มีแล้วไงแต่ใช้เป็นรู้ว่าเมนูครบทุกอย่างเลยแต่พิมพ์ไม่ได้แต่ให้เพื่อนพิมพ์ให้ก็ใช่ทำไม่เป็นกับทำไม่ได้ไม่เหมือนกันนะแต่แม่คุณอาจจะรู้ก็ได้ไงว่าต้องใส่บีแล้วกดเต้นไงก็ได้ก็ได้ทำเป็นก็ได้ก็ได้แต่อันนี้คือไม่เคยใช้เลยเนี่ยแล้วถามว่าโอบามาไม่เคยใช้ในขั้นไหนผมคิดว่าไม่เคยใช้ไม่เคยแตะใช้เป็นแต่ไม่ใช้ผมคิดว่าเขาคงรู้ว่าจะต้องตอบอะไรแต่เขาคงไม่ได้มานั่งพิมพ์แล้วกด enter เองถ้าพูดอย่างนี้แต่เขาก็แต่ผมเชื่อว่าบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกกับทีมงานว่าตอบอย่างเนี้ยมันไปตอบที่ไหนมันไปตอบอะไรมีคนมาถามท่านอย่างนี้ท่านจะว่ายังไงครับจะตอบไปอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าเขาตอบอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าไอ้เนี้ยมันไปตอบทวิตเตอร์ครับเป็นไปได้งั้นผมเสนอทฤษฎีหนึ่งว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะใช้แบบโอบามาก็ได้อย่างนั้นพิมพ์ไม่อะไรอย่างนั้นอะหรือเปล่าประมาณนั้นอะแล้วคราวนี้ไอ้เรื่องเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ได้คือมันไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับทีมงานทำให้มันออกแบบมาให้เจ้าตัวทำเองมันไม่ได้มี multiple account ซ้อนในนั้นstaff account moderator account ใน1 account ใน1 identity อะไรเงี้ยคือ1 identity คือเจ้าตัวใช่ไหมเขาไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นมันก็เลยต้องมีความเนี้ยเรียกว่าลักลั่นกันนิดหน่อยเอ๊ะมันน่าจะมีนะผมว่ามันน่าจะมีคนทำเพิ่มนะหรือว่าเดี๋ยวไปทำเองดีกว่าไม่รู้ลองดูไม่ผมว่าเจ๋งนะใช่ไหมได้ไอเดียแล้วเอาไปเขาจะเล่นเป็นไม่เป็นรู้เรื่องกันอยู่สองคนก็ช่างเขาเถอะใครรู้เรื่องมาบอกผมด้วยนะก็ช่างเขาเถอะเขาจะเล่นเป็นไม่เป็นก็ช่างเขาเอาเป็นว่าเราโดนหลอกกันหมดแล้วกันเราถูกทำให้เชื่อว่าเขาเล่นนะแต่เขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเล่นก็เดี๋ยวเขาก็เล่นเป็นเอาสิหลังจากข่าวนี้ไปเดี๋ยวคงเล่นเป็นผมเชื่อว่าเขาไม่แก่จนแก่ไม่แน่บารักโอบามาอาจจะดูรู้ขอเพ้อละไม่แน่ถ้าเกิดเขามีข่าวออกมาหลังจากที่เราออกข่าวไปเนี่ยเขาฟังไทยรู้เรื่องไหมเล่าเป็นเพราะเทคคลันไม่ได้เป็นเพราะเราแต่เราเทคคลันเราพูดห่วยยังไงเดี๋ยวผมว่าจะมีการปรับตัวอะไรอย่างนักการเมืองไทยหลายๆคนก็ตอนนี้ก็ปรับตัวปรับตัวตอนนี้ก็เล่นกันคอรมอแล้วบ้างเนี่ยจ้านะฮะใช่ไหมข่าวสุดท้ายจะไม่ท้ายสุดนี่คุณอ่านหัวข้อบิลเกตชื่นชมสตีฟจ็อบที่สามารถกู้ชีพแอปเปิลกลับมาคืนได้นะครับก้าข่าวจากบล็อกนั้นครับเย่ผ่าน CNN Money เขามีรายการของเขาเองด้วยเนี่ยของ CNBC แน่นอนชื่อรายการว่า Warren Buffett and Bill Gates Keeping America Great คือมันเริ่มมาจากไอ้เรื่องเนี้ยมันเริ่มมาจากช่วงแรกหลังจากที่ Bill Gates เขาออกเจ๋งว่ะออกจาก Microsoft ไปแล้วครับใช่ไหมครับเขาก็ไปจับคู่กับลุงบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเออเขาไปจับคู่กันเขาก็บอกว่าบัฟเฟตต์ก็รวยล้นฟ้าไปละสองคนนี้ก็รวยล้นฟ้าไปละไม่มีอะไรทำเขาก็เลยกล่าวว่าไปทัวร์ตามมหาลัยแล้วก็ไปนั่งเฉยๆครับให้เด็กมหาลัยยิงคำถามอ่ะอยากถามอะไรถามเจ๋งนะเดี๋ยวฉันจะบอกคุณได้มีโอกาสคุณได้มีโอกาสถามคนที่สองคนที่รวยที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกสองคนผมว่าถือว่าเก่งที่สุดระดับโลกอ่ะเก่งคนนึงเก่งด้านลงทุนระดับที่สุดในโลกอ่ะอีกคนคือเจ้าพ่อซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่สุดในโลกเหมือนกันแล้วก็มานั่งเฉยๆให้ตอบแม้แอนนั่งแบบเนี้ย
ล้วแต่ไม่ใช่สองคนนี้นะแล้วก็มีเด็กอเมริกันคนนึงถามขึ้นไปว่าคุณลุงบัฟเฟตต์กับคุณบิลเกตส์ครับใช้ทวิตเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ถามอะไรไปก็ถามกันเยอะแยะเขาเป็นแคมเปญช่วงนึงแล้วตอนหลังเขาก็เลยออกมาแล้วก็เลยเนี่ยมันก็มีรายการอันนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวอ๋อมีคำถามเขาถามไปว่าคิดอย่างไรกับการทำงานของสตีฟจ็อบส์ในฐานะ CEO ของ Apple ก็รู้อยู่ว่า2คนนี้เป็นเพื่อนรักกันมาเพื่อนรักใครเรียนโหดสตีฟจ็อบส์กับบิลเกตส์นี่คือเป็นเพื่อนรักถ้าใครดู Pirate of Silicon Valley Pirate of the Caribbean ไม่ใช่ Pirate of Silicon Valley หนังเก่ามาแล้วซึ่งชอบมากหนังเรื่องนี้ซึ่งอวย Apple อวย Apple มีแฟกต์ในนั้นประมาณ 70% เออแล้วก็ไปเฉ่งกะปิบิลเกตส์ครับอะไรประมาณนั้นซึ่งเรื่องจริงๆก็ต้องไปอ่านของเลยจะรู้เพราะอันนั้นเป็นมุมมองของสตีฟเขาก็ตอบว่าสตีฟจ็อบส์ทำหน้าที่ได้ดี Apple มีจุดยืนอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าพอช่วงที่สตีฟจ็อบส์เพ่นออกไปสตีฟจ็อบส์ไม่ได้เพ่นออกไปก็โดนไล่ออกเออนั่นแหละเขาไปทำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Next เป็นแบบคอมพิวเตอร์แบบไฮเอนด์สุดสตรีมเจ๋งโคตรอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีแล้วก็ไปตั้งบริษัทไอ้ที่เรารู้จักกันดีนะอะไรพิซซ่าอะไรวะจำไม่ได้ถูกแล้วถูกแล้วเออนั่นแหละรู้ว่าคุณจะเล่นมุกไอ้นี่ L ไอ L ไอ ILM ไม่ใช่เอาพิซซ่าก็พิซซ่านั่นแหละเสร็จแล้วก็กลับมาเอกลับมาคุม Apple หนึ่งทีใช่แล้วดึง Apple กลับมาถึงตำแหน่งนี้ได้จากห้วงเหวขึ้นมาสู่ตอนเนี้ยซึ่งก็สมแล้วที่ก่อนหน้านี้นิสสันฟอร์บออกมาให้ยกย่องให้สตีฟจ็อบส์เป็น CEO of the decade คือเป็นคนที่ทรงอิทธิพลสุดยอด CEO ในทศวรรษคือประมาณว่าออกไปแล้วแล้วกลับมาแล้วกลับมากู้ชีพนะครับก็ลองไปดูอะไรนะคำถามใช่แล้วมีคลิปอยู่ใน CNN CNBC CNBC อ่ะเออ CNBC โทษคุณก็อ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะไปดูกันจ้ะ My question's on Apple Mr. Gates if you could just comment and tell us what your thoughts are on the job Steve Jobs has done as the CEO of Apple Well he's done a fantastic job and Apple's in a bit of a different business where they make the hardware and software together but when Steve was coming back to Apple which was actually through an acquisition of Next that he ran, Apple was in very tough shape. In fact, you know, most likely it wasn't going to survive. And he brought in a team. He brought in inspiration about great products and design that's made Apple back into being an incredible force in doing good things. And it's, you know, it's great to have competitors like that. We write software for Apple. Microsoft does. They compete with Apple. But he, you know, of all the leaders in the industry that I've worked with, he showed more inspiration and he saved the company. เมื่อไหร่บ้านเราจะมีอย่างนี้บ้างก็คนที่รวยที่ประสบความสำเร็จเขารอเราอยู่ให้เราไปทำข่าวหมายถึงว่าอย่างนี้ของเราอ่ะอีเมลมาก็ได้ไม่ต้องรอให้ออกรายการตามหาอะไรหรอกอะไรประมาณนั้นก็เออน่าจะมีอย่างเงี้ยอยากเห็นน่ะไม่มีเหรอในบ้านเราเหรออย่างเดียวได้ไหมคือโดยเฉพาะในวงการไอทีผมยังเรียกว่ายังวงการอื่นก็ได้อะวงการอื่นไม่แน่อย่างคุณเจริญอย่างเงี้ยคุณเจริญคุณธนินน่ะอะไรอะตระกูลเจ้าสัวทั้งหลายอะจับมารวมกันแต่คือต้องมองไว้ก่อนนะคือการฟาดฟันในตลาดของอเมริกาเนี่ยเป็นการฟาดฟันที่รุนแรงมากเพราะว่ากฎหมายเขาต่อต้านการผูกขาดอย่างรุนแรงครับซึ่งไม่เหมือนกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยคือการเป็นสุดยอดของบริษัทหรือในเชิงธุรกิจเนี่ยคือแสวงหาความผูกขาดซึ่งในบ้านเราไม่มีการป้องกันเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วครับคือบ้านเราเนี่ยการที่จะโตขึ้นไประดับโลกคือเกิดการผูกขาดในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือหลายธุรกิจจะแตกเชนไปเรื่อยๆเข้าใจคือคุณมองมุมนั้นก็ได้ไงแต่ผมมองว่ามันเลยทำให้มันก็ไม่ใช่กระจอกอ่ะกว่าจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้อ่ะถูกแต่หมายถึงว่าคราวนี้เนี่ยการขึ้นไปถึงจุดนั้นเนี่ยบางทีมันมีวิธีอื่นด้วยไงมันไม่ได้วิธีแบ
แห่งธุรกิจอย่างเดียวอ่ะเหมือนกับที่อเมริกาครับโอเคโอเคโอเคเป็นประมาณนั้นอ่ะผมว่ากันก็มันก็ต้องมีบ้างแหละมันก็มีบ้างแต่ว่านั่นแหละนะแต่คืออันนี้เขาเล่นกันตลาดโลกไงแล้วบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้มีธุรกิจอะไรที่ขึ้นไปเล่นกันในตลาดโลกขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกว่าโอเคสุดยอด CEO ของประเทศอะไรอย่างงี้ก็ลองทำก็ได้นะผมว่าก็ลองทำก็ได้น่าจะมีบริษัทอะไรสักบริษัทนึงที่เป็นแบบพวกบริษัทข้อมูลบริษัทข่าวกรองบริษัทอะไรประมาณเนี้ยลองทำกันมาดูก็เห็นหนังสือหลุมทาง CEO หนังสืออะไร CEO เยอะแยะมันอาจจะมีจัดอันดับไปแล้วก็ได้นะแต่เราอาจจะไม่อยู่ในวงก็จริงๆก็ส่งมาให้เราหน่อยก็ได้นะพูดหนังสืออะไรก็ใช่อ่ะมาดูนั่นละก่อนจากกันขอสัญญาว่าอะไรดีคลิปปิดท้ายคลิปปิดท้ายคือก่อนคลิปปิดท้ายเนี่ยมันคลิปปิดท้ายมันชื่อ Space Share Project ครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันอะไรวะก็เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงคือก่อนคลิปปิดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องมาสักพักแล้วชื่อโปรเจกต์ Icarus ครับโปรเจกต์ Icarus เนี่ยมาจากต้องมาจาก Icarus แน่เลยไม่ใช่มันมาจากเด็ก MIT 2คนด้วยความเมามันจริงๆก็เป็นกรุ๊ปแหละจริงๆคือทำ 2-3 คนเนี่ยอยากเมามันมากก็เลยเอาบอลลูนครับเอาลูกโป่งต้องเรียกว่าบอลลูนฮีเลียมซึ่งมันเบากว่าอากาศมากครับแล้วก็ลอยใช่ไหมเคยเห็นลูกโป่งสวรรค์ใช่ไหมมันก็ลอยเงี้ยแล้วเราก็อยากรู้เป็นความคิดไหนมันจะลอยไปถึงไหนเขาก็ไปคำนวณทางวิทยาศาสตร์มาพอสมควรว่าเฮ้ยถ้าทำมันดีๆมันลอยถึงอวกาศได้นะครับถึงขอบโค้งเขาก็เลยเอาไอ้บอลลูนเนี้ยฮีเลียมกะว่าจะลอยถึงอวกาศเลยแล้วก็ใส่กล่องข้างในก็มีกล้องถ่ายรูปครับธรรมดาอันหนึ่งแล้วก็เครื่อง GPS เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ลอยขึ้นไปแล้วก็ให้มันตั้งถ่ายภาพอัตโนมัติครับแล้วเสร็จปุ๊บภาพที่เขาได้มาก็คือภาพที่ถ่ายมาจากเขาเรียกว่าขอบอวกาศคือขอบรอยต่อระหว่างโลกกับอวกาศผมเห็นมันขอบคือเคยเห็นล่าท้องฟ้าข้างบนมันสีดำข้างล่างสีฟ้าอะไรเงี้ยถ่ายได้แล้วทั้งหมดเนี่ยคือเขาใช้งบประมาณถูกมากอยู่ที่ประมาณ150เหรียญครับมันคือประมาณเท่าไหร่ 5-6,000 บาทไม่เกิน 5,000 บาทเออ 5,000 บาทแค่นั้นเองขึ้นไปได้ถึง 93,000 ฟุตครับแล้วก็อย่างที่เห็นในวิดีโอนั่นแหละนั่นแหละฉะนั้นมันก็เลยมาเป็นที่มาของคือมันเกิดกระแสบูมว่าเฮ้ยเราขึ้นไปถึงอวกาศได้ด้วยเงินแค่นั้นเองมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ชื่อว่า Space Share Project ไปดูกันไปยังไงก็ก่อนที่จะไปดูจบอ๋อลืมจบต้องจบก่อนนะครับจบก่อนครับก็กล้าครับครับออยครับก็ยังไงมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาที่คอมเมนต์@ duocore.tv นะครับยังไงก็ตอนนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ